สวัสดีครับ Excel Live by สันติพงษ์ณสุยนะครับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมีอยู่4หัวข้อนะครับค่อนข้างจะมีความสำคัญทีเดียวหัวข้อแรกก็ VLOOKUP นะครับอันที่2จะเป็นการ Mapping Data นะครับอันที่3จะมีการ Convert Data Convert Data นี่หมายถึงว่าข้อมูลมันเป็นตารางอยู่นะครับเราจะคอนเวิร์ตให้มันเป็นดาต้าเบสอันนี้น่าสนใจมากนะครับน่าสนใจมากๆเลยอีกอันนึงเป็น relative summation นะครับ relative summation นั้นเราจะมีบรรทัดรวมข้อมูลถ้าเราคัดลอกบรรทัดนี้ลงไปด้านล่างนะครับมันก็จะรวมข้อมูลด้านบนที่อยู่เหนือบรรทัดนี้ให้นะครับโดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนสูตรจะเป็นสูตร summation แบบ relative นะครับอันนี้ก็น่าสนใจ VLOOKUP เนี่ยวันนี้เราจะมาสอน VLOOKUP ที่มันเป็นการ VLOOKUP หาค่าสุดท้ายนะครับหรือค่าล่าสุดซึ่ง VLOOKUP ลักษณะนี้จะเป็นการ VLOOKUP แบบหาค่าใกล้เคียงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับอีกอันนึงก็เป็น mapping data นะครับอันนี้ก็ไม่สำหรับวันนี้นะครับจะมาแสดงที่ไม่ได้มีความยุ่งยากมากมายนะครับ Convert Data อันนี้น่าสนใจจริงๆผมเคยไลฟ์ไปแล้วแหละนะครับแต่ว่ามาดูกันว่าเรามีข้อมูลอีกแบบนึงนะครับแล้วเราจะ Convert ยังไงนะตอนนี้สมาชิกของเราเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับประมาณ 600,000 ล้านคนใครที่เข้ามาแล้วเปิดคอมนะครับสามารถที่จะคลิกไปยังลิงก์ต่างๆที่ผมโพสต์ไว้นะครับตรงโพสต์เกี่ยวกับไลฟ์นี้แหละนะครับมันจะมีลิงก์ของ VLOOKUP สวัสดีค่ะลูก ลูกสาวเข้ามาแล้วนะครับน้องชมพู่นะครับไลฟ์ก่อนนะครับไลค์กันก่อนนะครับนี่เรียบร้อยไลค์ไปแล้วนะครับอ่ะใครที่อยู่หน้าจอนะครับสามารถที่จะไปเปิดไฟล์มาไฟล์ VLOOKUP ก็มีลิงก์อยู่แล้วนะครับ Mapping ก็มีลิงก์อยู่แล้ว Convert Table to Database ก็มีลิงก์อยู่แล้วเช่นกันนะครับตัวสุดท้าย Relative Summation ก็มีลิงก์อยู่แล้วเช่นเดียวกันนะครับถ้าเช่นนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับมาเริ่มกันเลยตัวแรกนะครับมันก็คือตัว VLOOKUP นะครับ VLOOKUP เดี๋ยวผมขอเปิดตัวไฟล์ของ VLOOKUP ตามลิงก์ก่อนนะครับพวกเราสามารถเข้าไปตามลิงก์นั้นได้เลยนะครับตามลิงก์นั้นได้เลยแต่ผมจะเปิดตัวที่มันเป็นไฟล์ VLOOKUP เลยนะครับสักครู่นะครับสักครู่ผมจะไปตามลิงก์นั้นนะครับแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวไปตามลิงก์นั้นเดี๋ยวขอเปิดไฟล์ตามลิงก์นั้นก่อนนะครับแป๊บนึงนะครับพวกเราสามารถเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็คลิกลิงก์ไปนะครับมันก็จะมีไฟล์อยู่ตอนนี้ผมกำลังไปยังลิงก์นั้นนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดข้อมูลสักครู่นะครับสักครู่ครับพอดีว่าผมปิดของผมไปแล้วนะครับเลยต้องดาวน์โหลดกันใหม่นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวจะได้รอเพื่อนๆได้นะครับพวกเราดาวน์โหลดลงมานะครับมันจะชื่อไฟล์ว่าข้อมูลดึง VLOOKUP ล่าสุดนะครับข้อมูลดึง VLOOKUP ล่าสุดอันนี้ก็คือเป็นไฟล์ของ VLOOKUP ที่เราจะไลฟ์กันนะครับผมดาวน์โหลดมาแล้วเดี๋ยวจะเปิดเป็นยังไฟล์นั้นนะครับข้อมูลดึง VLOOKUP ล่าสุดตัวนี้นะครับตัวนี้ข้อมูลดึง VLOOKUP ล่าสุดอันนี้คือดาวน์โหลดมาข้อมูลที่เพื่อนสมาชิกถามกันมานะครับมันก็จะเป็นการ look up ข้อมูลมาจากไฟล์ข้อมูลนะครับสิ่งที่เพื่อนสมาชิกของเรา look up มาเนี่ยก็มาจากไฟล์ชีทไฟล์ข้อมูลนะครับชีทไฟล์ข้อมูลทีนี้เราไปดูกันว่าชีทไฟล์ข้อมูลของเรานี่ข้อมูลเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเปิด2หน้าต่างนะครับวิธีการก็คือ view
วิวเสร็จก็ New Window New Window เสร็จก็ Arrange All นะครับแล้วผมก็เลือก Horizontal นะครับตรงนี้ผมจะเลือก Horizontal เลือก Horizontal เสร็จแล้วก็โอเคหรือ Double Click ตรง Horizontal ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดู Double Click Horizontal ไปเลยปึ้งมันก็จะเป็นการเปิดมันก็จะเป็นการเปรียบเทียบนะครับตอนนี้เนื่องจากมีหลายหน้าต่างนะครับก็เลยปิดไปหนึ่งหน้าต่างเดี๋ยวขอปิดอีกทีนึงนะครับปิดให้มันสนิทไปเลยนะครับ Don't Save อ่ะเอาใหม่นะครับ Arrange All ไปใหม่นะครับแล้วก็ Horizontal ก็จะเห็นว่ามีการเปรียบเทียบข้อมูลของ2หน้าต่างนะครับหน้าต่างบนก็เป็นตารางข้อมูลหน้าต่างล่างเป็นไฟล์ข้อมูลสิ่งที่เพื่อนสมาชิกเขาต้องการจะลุกอัพมานั่นก็คือว่าต้องการจะลุกอัพคอลัมน์ C นะครับซึ่งเป็น PO number คอลัมน์ C เป็น PO number นะครับจากไหนจากชีทที่เป็นชื่อว่าไฟล์ข้อมูลนะครับถ้าเจอนะครับถ้าเจอตอนนี้สูตรที่เราจะใช้นะครับอยู่ที่คอลัมน์ H เป็นอยู่ที่คอลัมน์ G ด้วยนะครับหมายถึงว่าเมื่อเจอ PO number ในคอลัมน์ C ของชีทไฟล์ข้อมูลให้นำนะครับ invoice number มาตอนนี้นะครับเขาให้นำตัว date เนี่ยครับมาโชว์ที่คอลัมน์ F ให้นำ date มาโชว์ที่คอลัมน์ F นะครับให้นำ invoice number เนี่ยเขานำคอลัมน์ที่2มาก็คือคอลัมน์ D นะครับอันนี้พวกเราอาจจะงงนิดนึงเดี๋ยวอธิบายใหม่นะครับให้เข้าใจนะครับเพื่อนสมาชิกของเราต้องการจะลุกอัพคอลัมน์ C ในชีทตารางข้อมูลถ้าพบว่ามีค่านั้นอยู่ในคอลัมน์ C ของชีทไฟล์ข้อมูลให้นำนะครับให้นำตัว invoice number เนี่ยนะครับซึ่งอยู่ในคอลัมน์ D ของชีทไฟล์ข้อมูลเนี่ยมาวางที่คอลัมน์ G แต่การวางจะต้องเป็นการวางตัวinvoice number ตัวสุดท้ายนะครับไม่ใช่ตัวแรกมาดู invoice number นี่อาจจะไม่ชัดเจนมาดูเรื่องวันที่นะครับตอนนี้ที่เขาลุกอัพมาเนี่ยวันที่ของ PO number นี้นะครับตัวสุดท้ายก็คือวันที่26แต่ตามสูตรเดิมที่เขาทำมาได้เนี่ยมันเป็นวันที่2ซึ่งไม่ใช่วันที่ที่เพื่อนสมาชิกของเราต้องการนะครับเพราะฉะนั้นเรามาหาวิธีที่จะลุกอัพให้ได้ค่าสุดท้ายมาเพราะฉะนั้นค่าสุดท้ายณตำแหน่งนี้นะครับมันคือวันที่26นะเดี๋ยวผมชี้ให้เห็นว่าณตำแหน่งนี้มันคือวันที่26อันนี้คือที่เพื่อนสมาชิกเราต้องการนะครับไม่ใช่วันที่2การทำเช่นนี้นะครับวีลุกอัพที่เราจะใช้ณปัจจุบันนะเอาณปัจจุบันก่อนวีลุกอัพที่เราจะใช้เนี่ยให้เราละส่วนนี้ไปนะครับเราก็จะได้คำตอบหมายถึงว่าเราไม่จำเป็นต้องใส่คอมม่าเฟ้าลบคอมม่าเฟ้าลบคอมม่าแล้วก็เฟ้าทิ้งไปเราก็จะได้คำตอบแล้วนะครับเพราะว่าการลุกอัพลักษณะนี้เป็นการลุกอัพแบบหาค่าใกล้เคียงมันก็จะวิ่งไปยังเซลล์สุดท้ายของรายการนั้นๆที่มีข้อมูลนะครับตัวอย่างนะครับผมลบตัวนี้ทิ้งไปลบเฟ้าทิ้งไปนะครับลบเฟ้าทิ้งไปอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับมันก็จะได้วันที่26แล้วถ้าเราสังเกตดูนะครับมันก็จะได้วันที่26แล้วอันนี้เป็นตัวอย่างของการหาคำตอบด้วย VLOOKUP นะครับแต่เราอย่าลืมว่าการทำเช่นนี้นะครับการทำเช่นนี้ข้อมูลของเราในคอลัมน์ C ในคอลัมน์ C จำเป็นจะต้องเรียงจากน้อยไปหามากเสมอจะต้องเรียงจากน้อยไปหามากเสมอมันถึงจะให้คำตอบที่ถูกต้องอันนี้เป็นการใช้ VLOOKUP แบบหาค่าใกล้เคียงนะครับแล้วก็มีข้อจำกัดที่ว่าคอลัมน์ C ของไฟล์ข้อมูลของเราจะต้องเรียงจากน้อยไปหามากเสมอมันถึงจะดึงวันที่26มาใช้ได้ถูกต้องนะครับมาดูสูตรกันใหม่ก็ได้สูตรนี้นะครับดูข้างบนดีกว่าชัดเจนกว่านะครับสูตรนี้จะต้องไม่มีส่วนประกอบสุดท้ายนะครับจะเห็นว่าผมไม่ใส่ส่วนประกอบสุดท้ายนำคอลัมน์มาใช้ก็จบแล้ว
นะครับแต่อย่าลืมว่าคอลัมน์ C ตรงนี้เน้นนิดนึงว่าจะต้องเรียงจากน้อยไปหามากนะครับถ้าไม่เรียงมันจะให้คำตอบไม่ถูกต้องอันนี้ไปแล้ว1ตัวอย่างนะครับเราก็ปิดไปตัวอย่างที่2นะครับตัวอย่างที่2เรามันจะเป็นเรื่องของการแมปปิ้งเราก็จะไปยังกระทู้ของการแมปปิ้งนะครับเดี๋ยวผมไปดาวน์โหลดข้อมูลของการแมปปิ้งใหม่อีก1ไฟล์นะครับสำหรับการแมปปิ้งนั้นไฟล์ชื่อว่าสมุดงาน1นะครับดาวน์โหลดมาแล้วเดี๋ยวขอเปิดไฟล์นั้นก่อนนะครับขอเปิดไฟล์นั้นก่อนสมุดงาน1สมุดงาน1แล้วก็ตามด้วยนี่คือไฟล์ที่เพื่อนสมาชิกเราถามมานะครับก็คือไฟล์นี้ผมดาวน์โหลดมาแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดไฟล์นั้นนะครับเปิดขึ้นมาปั๊บเนี่ยเราก็จะได้ข้อมูลขึ้นมานะครับซึ่งก็จะมี2ชีทเช่นเดียวกันนะครับข้อมูลนี้จะมี2ชีทเช่นเดียวกันชีท1กับชีท2นะครับข้อมูลมีลักษณะเหมือนกันอยู่2คอลัมน์ก็คือเลขที่ ECD กับจำนวนพาเลตนะครับต้องการจะเทียบกันว่าข้อมูลของชีท1เนี่ยคอลัมน์ C เนี่ยนะครับที่เป็นเลข ECD เนี่ยจำนวนพาเลต360มันตรงกับชีท2 LCD เลขเดียวกันจำนวนเดียวกันตรงหรือไม่ตรงนะครับถ้าตรงเนี่ยเราจะให้คำตอบที่คอลัมน์ E ของชีทที่1ว่าตรงถ้าไม่ตรงก็จะให้คำตอบในชีทที่1นะครับที่คอลัมน์ E ว่าไม่ตรงเนื่องจากผมสังเกตว่านะครับข้อมูลของทั้ง2ชีทมีจำนวนบรรทัดเท่ากันเพียงแต่ต้องการจะเช็คคอลัมน์ D เท่านั้นว่าตรงหรือไม่ตรงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ง่ายนะครับถ้าทำอย่างนี้ง่ายไม่ได้มีความซับซ้อนแต่อย่างใดนะครับวิธีการเทียบข้อมูลว่าตรงหรือไม่ตรงนั้นง่ายมากนะครับไปที่ชีทที่1ไปที่ E2 คีย์เท่ากับนะครับแล้วก็คลิกที่ D2ของชีทที่1จากนั้นเราไปคลิกที่ชีทที่2คลิกไปยังที่ C2 ของชีทที่2นะครับเมื่อกี้มันเท่ากับหรือยังนะเนี่ยโทษทีนะครับผมคีย์เท่ากับแล้วก็ไม่ได้คีย์ต่อคีย์เท่ากับก่อนนะครับแล้วก็คลิกไปที่ D2 ของชีทที่1นะครับคีย์เท่ากับอีกทีนึงแล้วไปคลิกที่ชีทที่2คลิกที่ C2สูตรเรามีแค่นี้เองนะครับไม่ได้มีความยุ่งยากอะไรเลยนะครับมีแค่นี้เป็นการเทียบกันตัวต่อตัวเลยอันนี้อย่างง่ายเรียกว่าอย่างง่ายถ้าเราเจอปัญหาลักษณะนี้เราไม่จำเป็นต้องไปคิดให้มันซับซ้อนนะครับอันนี้คือเทียบกันตรงๆว่าเท่าหรือไม่เท่านะครับเทียบกันตรงๆว่าเท่าหรือไม่เท่า enter มาถ้าเท่ามันจะ true ถ้าไม่เท่ามันจะ false นะครับถ้าเราบอกว่าต้องการแปลง true ให้มันเป็นคำว่าตรงถ้าต้องการอย่างนั้นนะครับหรือถ้ามันเป็น false ก็บอกว่ามันไม่ตรงวิธีการนี้ง่ายมากนะครับแก้ไขสูตรเดิมนะครับใส่ if เข้าไปข้างหน้า if อันนี้ใส่ if แล้วนะอันนี้เงื่อนไขเดิมเราก็ยังคงอยู่นะครับจากนั้นก็ใส่คำตอบที่ต้องการใน value if true นะครับในช่วงของ if เนี่ยตัวแรกเนี่ยนะครับหรือ argument ที่2ของมันเนี่ยนะครับพวกเราอาจจะไม่เห็นเดี๋ยวผมขยายนิดนึงโอเคน่าจะชัดแล้วล่ะตรงนี้นะครับตรง value if true หรือที่เคอร์เซอร์มันมาร์กอยู่เนี่ยเราจะใส่คำว่าตรงส่วนตรงนี้เราจะใส่คำว่าไม่ตรงนั่นหมายความว่าถ้าตัวนี้เป็นจริงนะครับคือ D2 เท่ากับชีท2เซลล์ C2 เป็นจริงแล้วจะให้คำตอบเป็นตรงถ้าไม่จริงจะให้คำตอบเป็นไม่ตรงอ่ะเรามาใส่ตามนี้กันนะครับตัวนี้เป็นตรงตัวนี้เป็นไม่ตรงแค่นี้เองจากนั้นเราก็คัดลอกสูตรลงไปด้านล่างปรากฏว่าข้อมูลนี้มันเท่ากันหมดนะครับก็เลยเป็นคำว่าตรงทั้งสิ้นเลยอันนี้ก็คือเป็นการแก้ปัญหาที่2ของเราสำหรับวันนี้นะครับก็จะเหลืออีก2ปัญหาปัญหานั้นคือปัญหาเรื่องของ convertible to database อันนี้น่าสนใจมากนะครับ convertible to database นี่น่าสนใจมากไฟล์นี้ปิดไปก่อนนะครับปิดไปก่อน
แล้วเราก็ไปดาวน์โหลดไฟล์นั้นมานะครับไฟล์นั้นมาก็คือ convert data ไม่ใช่ convert table to database นะครับดูที่ลิงก์ก็ได้ผมที่เขียนไว้แล้ว convert table to database ขอไปดาวน์โหลดมาใหม่นะครับพวกเราสามารถเข้าไปตามลิงก์แล้วก็ดาวน์โหลดมาได้เลยสักครู่นะครับสักครู่ชื่อไฟล์ก็คือ plan นะครับเป็น plan match ผมจะเปิด plan match นะครับตอนนี้กำลังเปิดไฟล์ plan match นะครับเปิดมาแล้วเปิดมาแล้วนะครับชีท plan match หน้าตาเป็นอย่างนี้ต้องการจะอันนี้มันจะเป็นลักษณะรูปแบบของตารางนะครับแต่เพื่อนสมาชิกของเราต้องการคำตอบให้เป็นดาต้าเบสคอลัมน์มันจะมี3คอลัมน์จากตารางอย่างนี้นะครับกลายมาเป็นดาต้าเบสแล้วเราจะทำยังไงอ่ะเรามาทำกันไม่ได้ยากสำหรับเรานะครับเราจะใช้ Pivot Table เข้ามาช่วยวิธีการนะครับให้พวกเรากดแป้น alternate ค้างไว้นะครับแล้วก็ตามด้วยแป้น D ตามด้วยแป้น P alternate ค้างไว้ก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยแป้น D ตามด้วยแป้น P ย่อๆก็คือ alternate D P นั่นเองนะครับ alternate นี้เราต้องกดค้างไว้เลยนะครับแล้วก็ตามด้วย D แล้วก็ตามด้วย P มันจะได้กล่องโต้ตอบนี้มาชื่อว่า pivot table and pivot wizard step1ใน3ให้เราเลือก multiple consolidation range นะครับสิ่งที่เราจะเลือกเราจะเลือกตัวนี้มานะครับเลือกตัวนี้มา multiple consolidation range นะครับตัวนี้แหละนะครับจากนั้นคลิก next เสร็จเราเลือก option แรกก็คือ create a single page field for me นะครับเลือก option แรกนะครับจากนั้น next ไปอีกรอบหนึ่งนะครับตรง range ให้เราคลุมตั้งแต่ A8 จนกระทั่งถึงเซลล์สุดท้ายในคอลัมน์ J ของมันนะครับก็คือ J41 คลุมเสร็จมันจะได้ข้อมูลลักษณะนี้นะครับนี่คือหลังจากคลุมแล้วจะต้องเป็นอย่างนี้นะครับคลุมแล้วจะต้องเป็นอย่างนี้คลุมเสร็จให้เราคลิก Add ไป Add เสร็จมันก็จะมาอยู่ที่ orange นะครับด้านล่างนี้เราคลิก next ไปนะครับ next ตอนนี้มันก็ถามเราว่าเราต้องการจะวางข้อมูลที่ใดเราเลือกเป็น existing worksheet นะครับให้เราเลือกตัวนี้นะครับโทษครับให้เราเลือกตัวนี้เลือกเสร็จเราจะต้องระบุเซลล์ที่เราจะวางด้วยนะครับตรงนี้ก็ต้องเลือกด้วยว่าจะวางตรงไหนจากนั้นค่อย finish นะครับทำไปเรื่อยๆนะครับผมจะเลือกที่ตอนนี้เลือก existing worksheet ไปแล้วผมจะเลือกที่ M1 นะครับเสร็จแล้ว finish มาดูผลลัพธ์ที่ได้ผลลัพธ์ที่ได้จะมีหน้าตาตารางเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้เราจะได้ผลลัพธ์อย่างนี้ก่อนไม่ต้องตกใจนะครับให้เรามาดับเบิลคลิกที่เลข68ก็คือที่ W41ดับเบิลคลิกมาเลยนะครับดับเบิลคลิกปุ๊บเนี่ยเกิดอะไรขึ้นแป๊บหนึ่งนะครับดับเบิลคลิกมันก็จะแสดงตารางผลลัพธ์มาให้เราแสดงตารางผลลัพธ์มาให้เรานะครับมันก็จะได้ข้อมูลที่เราจำเป็นต้องใช้ก็คือตั้งแต่บรรทัดที่11เป็นต้นไปนะครับอันนี้เราสามารถที่จะฟิลเตอร์เฉพาะที่เราต้องการได้นะครับก็คือเราสามารถฟิลเตอร์เฉพาะตัวที่เป็นตัวเลขนะครับไม่เอาตัวเดทเอาตัวเดททิ้งไปตัวนี้เอาเดททิ้งนะครับเราเอาตัวเดทตัวนี้ทิ้งไปเมื่อเอาตัวเดททิ้งไปเราก็ได้ข้อมูลอย่างนี้แล้วนะครับจากนั้นคอลัมน์ C เนี่ยเราก็ฟิลเตอร์โดยไม่เอาค่า blanks ฟิลเตอร์โดยไม่เอาค่า blank นะครับไม่เอาค่า blanks ฟิลเตอร์โดยไม่เอาค่า blank แล้วก็ไม่เอาจุดเราก็จะได้ข้อมูลเราสามารถใช้คอลัมน์ A B และ Cไปเป็นข้อมูลที่เราต้องการได้นะครับซึ่งอันนี้คือข้อมูลที่เพื่อนสมาชิกต้องการหลังจากที่เราทำด้วย pivot table แบบ consolidate มาใช้แล้วเนี่ยเราสามารถจะได้ข้อมูลนั้นทันทีอันนี้จบไปแล้วนะครับอีกหนึ่งปัญหาก็คือแปลงข้อมูลที่อยู่ในลักษณะของ database โดยใช้ pivot table มาช่วย pivot table ในลักษณะที่เป็นการ consolidate นะครับมาช่วยจนกระทั่งได้
คำตอบที่เราต้องการเราจะมีการฟิลเตอร์ข้อมูลที่เราไม่ต้องการออกไปนะครับเหลือเฉพาะข้อมูลที่เราต้องการเราจะนำข้อมูลนี้ไปใช้ได้นะครับคอลัมน์ดีเราไม่ต้องสนใจนะครับมันจะนำไปใช้ได้ก็คือคอลัมน์ B A B และ C ตามที่เพื่อนสมาชิกของเราต้องการนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะใช้ Pivotable แบบ Consolidation ได้นะครับตัวอย่างของอีกตัวอย่างนึงนะครับอีกตัวอย่างนึงอีกปัญหาหนึ่งเป็นการสร้าง Relative Summation นะครับเดี๋ยวผมไป Copyไปดาวน์โหลดไฟล์ Relative Summation ก่อนนะครับเหมือนไฟล์อื่นๆ3ไฟล์ที่ผ่านมาวันนี้มีการแก้ปัญหากัน4ปัญหาเลยรวดเลยนะครับขอไปดาวน์โหลดมาก่อนนะครับแป๊บหนึ่งครับไฟล์นั้นจะชื่อว่าไฟล์แบบไฟล์นั้นจะชื่อว่าไฟล์แบบนะครับอันนี้ผมปิดไปก่อนผมขอเปิดไฟล์แบบขึ้นมาดาวน์โหลดมาแล้วชื่อว่าไฟล์แบบนะครับไฟล์แบบก็คือไฟล์นี้นะครับดาวน์โหลดมาแล้วเราจะได้ไฟล์นี้ก็คือไฟล์แบบนะครับใครที่ดาวน์โหลดมาแล้วก็สามารถที่จะเปิดทำพร้อมกันกับผมได้เลยนะครับมาแล้วนะครับข้อมูลของเราตอนนี้ต้องการอันนี้มีคำตอบไปแล้วนะครับมีคำตอบไปแล้วมาดูปัญหากันก่อนนะครับคือมีเพื่อนสมาชิกเราตอบไปแล้วแหละนะครับผมอาจจะดาวน์โหลดไฟล์ที่เป็นคำตอบไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรตอบไปแล้วก็ไม่เป็นไรมาดูเรามาดูคำตอบกันก็ได้นะครับสิ่งที่เพื่อนสมาชิกเราต้องการก็คือว่าถ้าข้อมูลเขาเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อ insert ไปเมื่อ insert ไปนี้ข้อมูลตรงนี้นะครับสูตรเนี้ยนะครับสูตรเนี้ยจะขยายให้เราไปเรื่อยๆนะครับถ้าเรามีการ insert อีกทีนึงนะครับถ้าเรามีการเพิ่มข้อมูลสูตรที่บรรทัดล่างสุดเนี้ยจะรวมข้อมูลที่เรา insert เข้าไปด้วยอันนี้เราสามารถใช้ฟังก์ชันเข้ามาช่วยได้ฟังก์ชันนั้นคือฟังก์ชัน indirect นะครับมาดูกันว่าฟังก์ชัน indirect มีการเขียนไว้ว่ายังไงทำไมมันถึงที่จะเพิ่มช่วงหรือเพิ่มช่วงข้อมูลให้เราได้นะครับสิ่งที่เพื่อนสมาชิกเราเขียนไว้นะครับมันก็จะมีลักษณะอย่างนี้ก็คือแบบหนึ่งนะครับขยายนิดนึงหลุดไปซะแล้วนะครับเอาใหม่แป๊บหนึ่งขยายปึ๊ดจะเห็นว่านะครับจะเห็นว่ามีการใช้ F4 ก็คือเซลล์เริ่มต้นที่จะรวมข้อมูลเป็นการรวมข้อมูลเริ่มที่ F4 จนถึงไหนจนถึงบรรทัดก่อนบรรทัดปัจจุบันบรรทัดก่อนบรรทัดปัจจุบันนะครับเราใช้ indirect เข้ามาครอบฟันหนูเปิดและตัว R นี่คือบรรทัดนะครับถ้าใส่ก้ามปูเปิดแล้วก็ลบ1ก้ามปูปิดแสดงว่าเป็นบรรทัดก่อนบรรทัดปัจจุบันแล้ว C นี่คือคอลัมน์ปัจจุบันไม่ว่าเราจะ copy สูตรนี้ไปที่ไหนนะครับมันก็จะเป็นบรรทัดก่อนบรรทัดปัจจุบันและคอลัมน์ปัจจุบันเฝ้านี่เป็นส่วนประกอบของ indirect ลักษณะนี้นะครับแปลว่าให้ดูให้สูตรนี้นะครับเป็นการใช้แบบ R1 C1ลักษณะของสูตรอย่างนี้เรียกว่าสูตรแบบ R1 C1 นะครับการรวมของมันจะเป็นการรวมข้อมูล F4 จนถึงบรรทัดก่อนบรรทัดปัจจุบันบรรทัดปัจจุบันที่เราเขียนสูตรเนี่ยนะครับก็คือบรรทัดที่21ถ้าเป็นบรรทัดก่อนบรรทัดปัจจุบันมันก็คือบรรทัด20นั่นเองนะครับตรงนี้เราจะเขียนอีกแบบนึงได้ว่านะครับเดี๋ยวผมจะเขียนอีกแบบนึงนะครับซึ่งจริงๆมันก็ให้ผลลัพธ์เช่นเดียวกันแต่เราจะไม่บอกว่าเราจะเขียนด้วยให้ F4 เป็นตัวเริ่มต้นนะครับเราจะเขียนว่า indirect R แล้วก็ C นะครับ C colon แปลว่าให้เริ่มที่บรรทัดที่4ของคอลัมน์ปัจจุบันจนกระทั่งถึงบรรทัดก่อนบรรทัดปัจจุบันคอลัมน์ปัจจุบันนะครับ enter ไปนะครับเรามาดูได้คำตอบเช่นเดียวกันนะครับคำตอบเช่นเดียวกัน copy ไปทางด้านขวานะครับทีนี้ไม่ว่าบรรทัดนี้มันจะมีการแทรกไปเท่าไหร่นะครับ insert ไปเนี่ยถ้าเรามีการคีย์ข้อมูลไปเนี่ยนะครับบรรทัดนี้ก็จะถูกรวมค่านี้เข้าไปแล้วนะครับนะสังเกตเห็นได้ชัดเนาะ
ผมลบผมใส่ให้เพิ่มก็จะเห็นว่าข้อมูลมันเปลี่ยนนะครับคือสูตรนี้จะเป็นสูตรแบบ relative อยู่ตลอดไปนะครับไม่ต้องเปลี่ยนสูตรอีกไม่ใช่ว่าเวลาเราคัดลอกสูตรไปทั้งด้านล่างปั๊บเนี่ยจะต้องมาเปลี่ยนช่วงเรนสูตรนี้จะไม่ต้องเปลี่ยนช่วงเรนอีกเลยนะครับมันจะสามารถที่จะซ้ำข้อมูลทั้งหมดจากบรรทัดที่4จนถึงบรรทัดก่อนบรรทัดปัจจุบันนะครับอยู่ตลอดการไม่ต้องเปลี่ยนสูตรอีกเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นการไลฟ์แก้ปัญหา4ปัญหารวดเดียวนะครับพวกเราที่เข้ามาไม่ทันสามารถที่จะย้อนกลับไปดูตั้งแต่ต้นได้นะครับมีลิงก์สำหรับการดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างเรียบร้อยลองดูเลยนะครับลองดูเลยเพื่อนผมแซวนะครับผมเพิ่งอ่านภาษาเทพนะครับชับโอเคนะครับเดี๋ยวผมไลค์ก่อนเลยนะครับใครที่มาคอมเมนต์ผมไลค์ก่อนเลยตอนนี้ไลค์ไปหมดแล้วนะครับไลค์ไปหมดแล้วนะครับต้องขอบคุณที่มาคอมเมนต์กันนะครับที่มาชมกันสำหรับวันนี้ก็จะมีเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราเจอกันในไลฟ์ครั้งถัดไปขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ